เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดดวงไฟกลางทุ่งเรื่องเขย่าขวัญสันประสาทที่เกี่ยวข้องกับหอพักก็จะมีให้เราฟังอยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าหลอนไม่แพ้เรื่องอื่นเลย เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณแมนซึ่งในขณะนั้นยังเรียนอยู่ชั้นม .5 หอพักของคุณแมนเป็นหอที่ติดกับทุ่งนาคือใครตกหอพักนี้ก็จะตกไปอยู่ในทุ่งนาเลยไม่มีรั้วกัน้นพวกเด็กๆก็ชอบโดดเรียนกันประจำสมัยก่อนหอพักของคุณแมนเคยเป็นหอหญิงแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นหอชายแล้วตามประสาคนขี้เหงาอย่างคุณแมนก็ชอบไปนั่งเล่นโทรศัพท์ ตรงระเบียงบันไดหนีไฟเพื่อสูดอากาศธรรมชาติในยามห้าทุ่มแบบเต็มปอดนั่งเล่นไฮไฟฟ์โพ์นั่นโพ์นี่ไปเรื่อยหอของคุณแมนไม่ใช่หอสุดท้ายจะมีหอข้างๆเป็นหอชายอีกหอหนึ่งตอนที่คุณแมนนั่งเล่นก็จะมีคนจากหอข้างๆออกมาคุยโทรศัพท์ระยะห่างของหอคือสามารถกระโดดข้ามไปได้เพราะห่างกันแค่หเมตรเท่านั้น คุณแมนก็นั่งเล่นไปเรื่อยความรู้สึกตอนนั้นไม่คิดอะไรไม่กลัวอะไรเพราะคุณแมนจะเป็นพวกที่ลืมง่ายนั่งเล่นไปมองดาวไปจู่ๆก็มีคมลอยจุดไฟลอยมาเรื่อยๆแต่ลอยต่ำมากสีส้มๆแดงๆดวงกลมๆลอยสูงประมาณปลายต้นตาลซึ่งข้างหลังโรงเรียนจะมีต้นตาลอยู่ห้าต้น หลวนเป็นต้นตาลที่มีตำนานทั้งนั้นพอโคมลอยลอยมาถึงต้นตาลมันก็หยุดลอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆเลื่อนต่ำลงต่ำลงมาถึงใบต้นตาลคุณแมนก็เลยคิดว่าใครมาปล่อยโคมช่วงนี้ซึ่งมันเป็นช่วงที่ไม่น่าจะมีเทศกาลอะไรหรือว่าจุดเสริมดวงไม่กลัวไฟไหม้หรือไงคุณแมนก็นั่งเล่นโทรศัพท์ต่อไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ ประมาณสิบนาทีพอมองไปที่เดิมก็ยังเห็นโคมลอยอยู่ที่เดิมลอยอยู่แบบนั้นในใจก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันค้างที่กิ่งต้นตาลทำไมไม่ช้าจังไม่ดับสักทีวะคุณแมนก็จ้องมองดีๆว่ามันติดอะไรหรือเปล่ายิ่งมองให้ดีก็ยิ่งเห็นเป็นดวงไฟกลมๆที่ไม่ใช่โคมลอยคุณแมนก็เริ่มรู้สึกใจไม่ดี แต่ก็ใจสู้คิดว่าเอาไงเอากันลองดูซิวันนี้ก็อยากเห็นเป็นตัวเป็นเ,นเหมือนกันผีไม่มีจริงหรอกก็เลยจ้องดูดีๆจ้องอยู่อย่างนั้นรู้สึกเหมือนมันลอยเข้ามาใกล้เรื่อยๆลอยมาตามทุ่งนาใกลเรื่อยๆคนที่คุยโทรศัพท์หอข้างๆก็หายไปไหนกันหมดคงจะเข้าไปนอนกันหมดแล้วคุณแมนก็ยิ่งใจเสียสติเริ่มแตก พอมันลอยเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆรยเริ่มเห็นอะไรชัดขึ้นเริ่มเห็นเป็นคิ้วเป็นตาเห็นปากเห็นเป็นหน้าคนลอยมาเลยเป็นผู้หญิงแก่ๆผมขา,ขาวขาวเหมือนเขาจ้องตาแล้วก็เสียยิ้มจ้องมองมาที่คุณแมนแต่คุณแมนมองไม่ชัดเท่าไหร่เพราะแสงดวงไฟมันจ้ามากคุณแมนเริ่มสติแตก จะวิ่งเข้าประตูแต่ดันมีคนล็อกประตูเอาไว้คุณแมนทุบป,ประตูอยู่นานจนมีคนมาเปิดออกพอเข้าไปในหอได้คุณแมนก็รีบวิ่งไปที่เตียงตั้งสติสักพักคุณแมนเลยชวนเพื่อนออกไปดูแต่ในใจตอนนั้นคุณแมนก็คิดว่าเป็นกระสือแน่ๆแต่พอไปกับเพื่อนคุณแมนก็ไม่เห็นดวงไฟดวงนั้นแล้วคุณแมนยังบอกอีกว่า มีคนเคยเจอแบบนี้อยู่บ่อยๆทั้งรุ่นพี่ครูผู้ดูแลหอพักลุงยามครูที่ดูแลหอบอกว่าตอนที่แกมาเฝ้าหอตอนปิดเทอมแกก็เคยเจอเพราะหอพักไม่มีรั้วกัน้นเลยมองเห็นทุ่งนาแกเห็นเป็นดวงไฟลอยตามทุ่งนาแบบที่คุณแมนเห็นแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเล่าให้คุณแมนฟังว่ากูอะ เคยนั่งเล่นอยู่ตรงที่มึงนั่งเนี่ยแหละแล้วก็เห็นดวงไฟเหมือนมึงดวงไฟลอยใกล้ๆกับต้นตาลแต่พอกูจ้องนะแม่งก็ลอยไปหลังต้นตาลแล้วก็หายไปเลยมึงพอคุณแมนไปคุยกับพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันพี่คุณแมนที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันกับคุณแมนซึ่งเขาก็จบไปเกือบสิบปีได้พี่ชายคุณแมนบอกว่าตอนอยู่หมหนึ่งอะ่ะกูได้ยินข่าวว่ามีผู้หญิงตั้งท้อง ไปผูกคอตายที่กิ่งต้นตาลต้นที่สามตอนที่เขาเอาศพออกเขาก็เอาออกเลยไม่ได้ทำพิธีอะไรทั้งทงที่เป็นการตายท้องกลมไม่นานจากนั้นก็มีคนเห็นผู้หญิงคนเนี้ยอยู่ตรงต้นตาลบ่อยๆคือเฮียนมากเฮียนจนคนแถวนั้นขอให้ญาติผู้หญิงคนนั้นมาทำพิธีพาเธอออกไปต่อมาเจ้าของที่ก็มาตัดต้นตาลต้นนั้นทิ้งตัดยังไม่พอนะ ยังถอนรากถอนโคนแล้วก็เผาเลยพอจบเรื่องผู้หญิงตายท้องกลมเสร็จผ่านไปไม่ถึงเดือนก็มีคนเห็นดวงไฟอีกลักษณะมันไม่เหมือนกับผู้หญิงคนนั้นนะไอ้ดวงไฟดวงเนี้ยคนที่เจอจังๆบอกว่ามีหน้ามีตาเหมือนคนแต่มีแค่หัวที่เหลือก็เป็นตับไตไส้พุงคุณแมนนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเจอมาแล้วพูดว่ากระสือใช่ไหมพี่ พี่ชายคุณแมนพยักหน้ารับแล้วพูดว่าผ่านไปสิบปีเขายังไม่ไปไหนอีกแล้ววะคุณแมนก็ตอบรับยังอะดิผมเพิ่งเจอมาเมื่อต้นเดือนพี่ชายคุณแมนก็บอกว่าทางนั้นน่ะมึงก็ห้พระไว้แล้วระวังตัวด้วยเวลาจะแดกอะไรอะคุณแมนก็งงและถามว่าทำไมต้องระวังอะพี่พี่ชายคุณแมนสะบัดหัวเซ็งๆและพูดว่า เอา้าก็เราไม่รู้ว่าใครเป็นกระสือถ้าแดกไม่ดูตามมาตาเรือเกิดไปแดกน้ำลายกระสือเข้าเป็นกระหังขึ้นมาคราวเนี้โรงเรียนเรามีครบทั้งกระสือกระหังเลยเว้ย <laughs> แม้พี่ชายคุณแมนจะขำแต่คุณแมนไม่ขำด้วยนับแต่นั้นมาคุณแมนก็ต้มน้ำกินเองทำกับข้าวกินเองถึงจะเบเื่อเมนูไข่เต็มทน แต่ก็ยังดีกว่าต้องไปเสี่ยงกับน้ำลายของกระสืออย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน